กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเนชั่นระวังภัยค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับเรานะคะที่จะมาร้องเรียนเรื่องราวจะร้องทุกข์แจ้งเตือนหรือว่าจะมารับฟังประสบการณ์จากหลายๆท่านที่เคยผ่านภัยมาก็แล้วแต่ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าอยากจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานขึ้นให้หน้าจอตอนนี้มาแล้วนะคะ023383831-3เราเปิดสายสดกันทุกคืนนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะครับเห็นว่ามีอยู่ในสายหนึ่งนะครับจะร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับคุณหนึ่งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะครับสวัสดีครับพิธีกรครับผมครับเชิญเลยค่ะจะร้องเรียนเรื่องอะไรคะคืนนี้ผมจะร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับผับคาราโอเกะนะครับผมผับคาราโอเกะที่ไหนเอ่ยย่านแถวสุขุมวิท71นะครับผมแถวถนนที่ดีทีดีพนมยงค์นะครับโอ้เส้นนั้นก็ถนนเปิดทั้งคืนเหมือนกันใช่ไหมคะแถวนั้นใช่ใช่ใช่ก็คือตอนนี้ที่ผมค่อนข้างจะเดือดร้อนก็คือว่าผับคาราโอเกะในย่านเนี้ยทั้งเส้นเลยนะครับค่ะค่อนข้างจะปิดทำการจริงๆแล้วตามกฎหมายก็คือปิดตีสองใช่ไหมครับค่ะแต่แถวนี้ก็คือจะปิดตีห้าตีหกโมงเช้าก็ยังมีโอ้แล้วก็บางครั้งก็มีทะเลาะกันมีปัญหาแต่ผมเคยร้องเรียนที่สอนอแล้วนะครับสอนอคลองตันค่ะครับแล้วก็ทางผู้กำกับเองเขาก็รับเรื่องไปแล้วก็เขาก็มาเข้มงวดเรียกผู้ประกอบการเข้ามาคุยแล้วก็รับปากกันว่าเขาก็จะปิดให้ตอนปีสองแต่ทุกวันนี้ก็คือว่าเขาปิดไปทั้งหน้าด้านหน้านะปีสองให้แต่ว่าข้างในก็จะมีคนนั่งกินกันอยู่ยันเช้ารถจอดมอไซค์จอดเป็นถนนแล้วก็รถยนต์จอดค่ะครับผมก็คือไม่ได้อาจจะไม่ได้ปิดแบบว่าปิดจริงๆแบบให้คนเฉพาะด้านหน้าปิดไม่ให้คนเข้าแล้วและแบบนี้ยังคงส่งเสียงดังหรือว่ายังไงรบกวนล่ะคะก็มันก็มีหลายสาเหตุนะคือเสียงดังมันก็มีเพราะบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆกับผับคาราโอเกะตรงนี้ด้วยแล้วก็บางครั้งก็มีเสียงดังออกมานะฮะแล้วที่สิ่งที่สำคัญคือว่าผมไปติดต่อไปร้องเรียนที่สำนักงานเขตแล้วก็ทางสำนักงานเขตเขาก็บอกว่าผับในย่านนี้ส่วนมากจะไม่ผ่านกฎไม่ผ่านไม่มีใบอนุญาตใช่ไม่มีใบอนุญาตในการเปิดผับสารประกอบการครับครับกับผมแต่ว่ามันไม่ทางสำนักงานเขตบอกว่าเขาไม่มีคนที่จะบังคับใช้กฎหมายตรงนี้ในการบังคับใช้ตรงนี้ว่าถ้าผับไหนที่ไม่มีการไม่มีใบอนุญาตก็ไม่ให้เปิดอะไรตรงนี้เขาไม่สามารถที่บังคับได้ค่ะคุณหนึ่งคะดิฉันเคยผ่านไปแถวนั้นอยู่ผับคาราโอเกะที่ว่านี่คือมักจะมีสาวๆแต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยมานั่งข้างหน้าใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมมาเชิญแขกนะครับเป็นพวกพนักงานนั่งดิ้งนะฮะริมถนนเลยล่ะใช่ใช่คือตรงนี้ผมไม่ได้รังเกียจเขานะว่าไม่ให้เขามาทำคำสั่งการตรงนี้แต่ว่าผมอยากจะให้เขาขั้นหนึ่งเขาเคารพกฎหมายเปิดปิดตามเวลาใช่ครับตามคือเราเข้าใจอาชีพการทำงานล่ะแต่ยังจะให้เคารพกฎกติกาของสังคมด้วยบ้านใกล้เรือนเคียงตรงนั้นก็จะได้ไม่เดือดร้อนด้วยครับใช่ใช่ครับผมแล้วถึงตอนนี้ผมก็ร้องเรียนไปหลายที่แต่ก็เขาก็ช่วยผมนะฮะไม่ว่าสน.ของกันก็ตามไม่ว่าในส่วนของสำนักงานเขตก็ตามไม่ว่าในส่วนของสาธารณสุขก็ตามเขาก็รับเรื่องแต่ว่าตอนเขาปฏิบัติการก็คือเขาเรียกผู้ประกอบการมาคุยแล้วก็เขาก็ปฏิบัติได้แค่ช่วงต้นเท่านั้นเองและหลังจากนั้นมาก็ดำเนินการเหมือนเดิมก็คือเหมือนแป๊บเดียวอ่ะตอนที่ตำรวจลงไปหรือเจ้าหน้าที่ลงไปแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมใช่ใช่แล้วร้านที่ไม่ปิดนี่แบบที่เปิดเลยเวลานี้ส่วนใหญ่แล้วทุกร้านเลยหรือเปล่าครับที่ผ่านไปเนี่ยส่วนมากประมาณ 180% ได้คือส่วนน้อยถ้าอย่างยิ่งวันเสาร์อาทิตย์นะฮะโอ้โหคนเยอะมากค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าบางวันก็ทะเลาะกันแล้วโรงพยาบาลก็มียิงกันด้วยนะโอ้คือผมกลัวว่าลูกหลงเนี่ยจะมาโดนกับคนพื้นที่เพราะส่วนมากผับคาราโอเกะที่เปิดแถวแถวย่านนี้ไม่ใช่คนพื้นที่เลยค่ะเป็นคนนอกพื้นที่ที่มาทำกิจการที่นี่แล้วคนที่เที่ยวก็คือเป็นคนนอกพื้นที่ที่มาทำที่นี่แต่คนพื้นที่เองอ่ะเขาบางคนเขารับไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะร้องเรียนกับใครทีนี้ผมเองผมดูรายการนี้ประจำเลยครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้รายการนี้ช่วยเป็นสื่อให้กับทางผู้ที่รับผิดชอบช่วยกับพวกเข้มงวดตรงนี้นิดนึง
ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงให้ทีมงานช่วยประสานติดต่อให้อีกทีนะคะแอบไปดูแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณหนึ่งไปชี้จุดเกิดเหตุหน่อยว่าต้นซอยกลางซอยหรือว่าปลายซอยเดี๋ยวบอกแจ้งไว้ที่หลังไมค์ใช่ค่ะบอกสักนิดนึงแล้วก็ถ้ามีบอกชื่อร้านบอกอะไรไว้ได้ก็บอกไว้ที่หลังไมค์เพราะว่าเห็นคุณหนึ่งบอกว่าบ้านอยู่ใกล้กันพูดชื่อร้านตรงนี้พูดข้างหลังดีกว่าพูดข้างหลังได้ครับค่ะขอบคุณมากเห็นใจครับครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องน่าเห็นใจกันอยู่ดึกๆก็ไม่รู้จะบอกใครบอกเรานี่แหละก็บอกเราป่านนี้ไม่รู้ว่ามาบอกเรานี่ยังเปิดอยู่หรือเปล่าร้านถ้าร้านเขาเปิดเราดูตอนนี้ก็จะปิดแล้วเขาเปิดเขาเปิดดูเราเลยเขาร้องเพลงกันอยู่ดึกๆตอนนี้ยังไม่ตีสองเพราะฉะนั้นเนี่ยยังร้องกันได้คือคลื่นเต็มที่นะคะเดี๋ยวยังไงส่งทีมงานไปตรวจสอบกันหน่อยซอยสุขุมวิท71นี่แถวๆพระโขนงไหมใช่ใช่ตรงสามแยกอ่ะที่จะตรงมาเป็นรถไฟฟ้าอ่อนนุชแต่ก็เลี้ยวซ้ายไปก่อนแล้วก็จะตรงไปทะลุคลองปันได้ใช่ค่ะเส้นนั้นดึกๆ ก็จะมีสาวสาวบางทีชอบแอบดูบางคนก็สวยนะผมไม่เคยผ่านไปทางนั้นเคยผ่านเมื่อก่อนที่ฉันเรียนรามคำแหงตอนค่ำๆกลับบ้านนี่ก็จะเห็นมานั่งกันเรียงรายแต่ก็ไม่ทราบว่ามีการปิดเกินเวลานะก็เพราะว่าเขาปิดข้างนอกไงอย่างที่บอกปิดไฟข้างนอกหมดเลยแล้วเขาก็อยู่กันข้างในเขาอยากจะร้องเพลงติดพันกันอยู่ก็ได้เป็นที่รู้กันว่าแบบยังอยู่ข้างในกันอยู่แต่ว่าคนที่จะไปใหม่เนี่ยก็คือไม่เปิดรับแล้วนะครับแต่คนที่ยังอยู่ข้างในก็ยังสามารถที่จะดริ้งกันต่อได้คือกลับดึกไม่ดีกลับเช้าดีกว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าให้ด่านเลิกก่อนเพราะว่าอย่างนั้นหรือไม่ดีนะเพราะว่าคนที่ดื่มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะรู้กันอันนี้เป็นเรื่องปกติครับที่รู้กันอยู่ว่าถ้าดื่มกันแล้วเนี่ยพอออกไปสักประมาณเนี้ยห้าทุ่มเช่นคือตีสองตีสามยังมีด่านอยู่อีกทีก็คือไปตีสี่เลยให้ด่านเลิกแล้วแล้วหายเมาแล้วตีสี่ห้านี่หายเมาไหมไม่หายครับเอาหรอเดี๋ยวมาเจออีกก็โดนอีกนะอันนี้คือนั่งแบบนั่งตามบ้านอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้านั่งตามร้านอาหารคงไม่ได้นะครับเปิดเกินเวลาด้วยนะคะมาดูเรื่องของหายกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ดิฉันคนเดียวไม่ใช่กิ๊งคนเดียวพี่เด้มีคนเขาไปโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์หลายคนเหมือนกันเสิร์ชเข้าไปใน Google เจอตกใจเหมือนกันค่ะแจ็คพอตหลายรายเลยที่เจอแบบนี้ไม่คิดนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นคนที่ซื้อรถแล้วก็มีเสาอากาศฟังข่าวนี้จบวิ่งไปดูรถคุณหน่อยค่ะว่าเสาอากาศนั้นยังอยู่ไหมนะคะตอนแรกคิดว่าเสาอากาศที่มากับรถเนี่ยนี่ไงอันนี้รถกิ๊งเลยนะคันนี้เลยเหตุเกิดตอนรู้กำลังจะขโมยหรือไม่ใช่อันนี้คือไปที่ศูนย์ไปซื้อมาใส่ใหม่อันนี้ที่ศูนย์เขามาใส่ให้วันนี้เลยไปซื้อมาใส่วันนี้เลยคือตอนไปดูหนังเนี่ยก็แบบยืนรอหลังรถก่อนเอาแก้วน้ำไปวางปุ๊บเอ๊ะทำไมมันล้นล้นเพราะมีความคิดว่าอยากจะเอาตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเนี่ยเสียบไว้หัวหน้ารถนี่แต่ว่าคนที่ไปด้วยบอกว่าตำรวจจับนะจ๊ะถือว่าเป็นการตกแต่งอะไรที่มันเกินขึ้นมาก็ไม่รู้ไงให้แบบถูกต้องตามกฎหมายตามกฎจราจรก็ไม่กล้าทำเป็นคนดีนะภาพหนึ่งเป็นรูปตุ๊กตุ่นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูรูปตุ๊กตาที่เห็นกันคือคนเสียบมันเยอะมากแล้วมันดูแบบฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งอ่ะมันน่ารักดีสภาพอากาศแบบนี้ค่ะซึ่งหารู้ไม่ว่ามันขโมยกันง่ายมากคือวิธีการนะคะคุณผู้ชมเอามือไปจับค่ะหมุนค่ะออกเลยค่ะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเกลียวที่เอามาใส่ไว้กับตัวโคนของมันก็จะเป็นไอตัวเนี่ยนะฮะไอด้านล่างเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วตุ๊กตาก็จะมีเสามาหมุนใส่ซึ่งพอเสาหายไปนะคะแค่ขับรถใต้ทางด่วนก็ฟังวิทยุไม่ได้แล้วค่ะแสดงว่าตอนที่หายไปเนี่ยฟังซีดีตลอดก็ตอนแรกก็สงสัยไงว่าเอ๊ะคือคิดว่าฝนตกคลื่นไม่ค่อยดีพอเข้าตึกสัญญาณอาจจะไม่ดีที่ไหนได้เสาหายไปแล้วเป็นกุดๆแบบนี้นะครับถ้าในภาพมีจะเห็นว่าใช่ค่ะเหลือแต่ตอไม่มีเสาแล้วนั่นคือถูกขโมยไปแล้วนะคะพอไปตรวจสอบราคาแล้วเนี่ยมันก็ไม่แพงมากนะพี่เด้ก็ต้นหนึ่งไม่แพงไอ้แท่งดำๆที่ยื่นออกมานะคุณผู้ชมตกประมาณ300บาทครับคือซื้อของแท้นะจากศูนย์300พี่เด้มีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมคะของผมมันทั้งมันหักไปทั้งอันทั้งไอ้ตัวดำๆแล้วมันก็จะกรอบใช่ไหมมันก็กรอบไปมันก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งค่อนข้างแพงค่ะก็กรอบไปเอ๊ะทีมงานไม่ได้ฟังใช่ไหมคะภาพที่จับบอกว่าเป็นคนมาติดให้คือจริงๆดิฉันติดเองแต่แขนไม่ถึงก็เลยไปเรียกคนดูแลในศูนย์มาช่วยติดให้หน่อยแล้วก็ได้พูดคุยกันเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เสาที่หายนะครับโลโก้ยี่ห้อรถต่างๆก็หายครับ
อันนี้มีบ่อยแล้วมีคนมาคอมเมนต์ใน Facebook กิ๊งพี่เด้บอกว่าที่ครอบกระจกอ่ะฝาครอบกระจกหายไปข้างนึงไม่รู้เอาไปทำไมข้างนึงสมัยก่อนเนี้ยจะมีฝาครอบล้อ เดี๋ยวนี้เป็นล้อแม็กกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยหายฮะล้อแม็กมันออกไม่ได้อยู่แล้วเอาไปทั้งล้อไงแต่ก่อนนี้มันเป็นฝาครอบนะครับเป็นฝาพลาสติกอ่ะที่เป็นครอบล้ออยู่เขาบอกว่าถ้าคนที่ชำนาญเนี่ยเดินผ่านล้อรถเนี่ยเขาเท้าเตะปึ้งเดี๋ยวหลุดเลยเฮ้ยเอาไปทำอะไรได้บ้างขายได้นะครับพวกนี้ขายได้หมดเลยแต่ก่อนนี้แล้วคือฝาครอบล้อพวกนี้ขายได้เดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ว่าคนที่ต้องการไปซื้อเนี่ยคือคนที่รถพังหรือว่าขับไปชนรถที่เป็นรอยฝาครอบมันบิดมันเบี้ยวมันเป็นรอยแล้วมันแตกอะไรเงี้ยฮะไปชนก็ไปหาซื้อได้ก็หาซื้อถูกก็คือไปเอาของคนอื่นมาแล้วก็มาซื้อมาใส่ก็เลยไปตามถามอย่างของคุณกริงที่หายไปเนี่ยเสาอันเนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันว่าคนที่มาเอาไปเนี่ยก็คงโดนขโมยเหมือนกันนี่แหละเขาบอกมาอย่างนี้ว่าอาจจะเป็น2กรณีกรณีแรกคือหมุนไปขายกรณีที่2คือของฉันหายอ่ะก็เลยเอาของคนอื่นมาใส่ของฉันถ้าขี้เกียจเข้าไปที่ศูนย์อะไรประมาณนั้นก็ขอยืมก่อนแล้วก็ไปซื้อเอาใหม่แล้วกันตอนแรกนึกว่ามันหายไปตอนล้างรถนะไปตามที่ล้างว่าเอ๊ะถอดออกไปล้างให้หรือเปล่าคะเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นอย่างกรณีหลังมากกว่าคือของเขาหายก็เลยมาของเราแนะนำว่าแปลของท่านข้างมาใส่จะดีเหรอคะก็จะแล้วถ้าคุณกริ๊งไม่คิดอะไรเนี่ยก็พอดีว่ามีรุ่นเดียวกันจอดอยู่ข้างๆเหมือนกันก็ไม่ถอดเขามาใส่เหมือนกันคิดถึงใจเขาใจเราแต่ทีนี้เนี่ยพอถามถึงวิธีการป้องกันทำยังไงล่ะคะเพื่อไม่ให้ของเราหายไม่ว่าจะเป็นไอ้โลโก้หน้ารถฝาครอบหรือว่าเสาอากาศเอาสัญญาณกันขโมยติดก็ไม่ได้กล้องวงจรปิดก็ไม่ถึงเอากาวตาช้างหยอดได้ไหมลองดูลองใครพอจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราเอากาวตาช้างหยอดลงไปตรงระหว่างที่เราหมุนเข้าไปแล้วมันก็จะมีร่องอยู่ข้อต่อไงข้อต่อพอดีเนี่ยมันจะทำให้สัญญาณเนี่ยมีปัญหาไหมถ้าสัญญาณมีปัญหานี่คือไม่ใช่เปลี่ยนแค่เสานะคะพี่เด้เปลี่ยนทั้งตัวรับเลยนะนะครับใครมีประสบการณ์แบบนี้แชร์กันหน่อยค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นมือใหม่หัดหายเหมือนกันไม่เคยหายเลย รู้สึกเป็นเกียรติเป็นสีมากเลยไม่คิดว่าของแบบนี้จะหายได้คือปกติเรามักจะโฟนอินหรือว่าพูดคุยกับคนที่รถหายก็จะมีวิธีป้องกันต่างๆนานาเพื่อไม่ให้รถหายอย่างถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ต่อสายตรงให้รถมาเสียงดังหรือว่าจะทำให้เครื่องดับก็ได้อันนี้ของคุณพี่ที่ทำเรื่องมอเตอร์ไซค์เสียงดังเนี่ยมาทำตรงนี้ด้วยได้ไหมคุณพี่ใครที่หมุนเสาออกแล้วเสียงดังได้ไหมครับหรือว่าเอากระจกข้างออกแล้วเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากรู้วิธีการป้องกันเหมือนกันเพราะว่าถือเป็นภัยรูปแบบนึงกับการขโมยของที่ติดมากับรถของเราค่ะเสียไป300ค่าน้ำมันขับไปเอาที่ศูนย์ด้วยก็จริงๆแล้วซื้อตามร้านประดับยนต์ก็น่าจะพอมีอยู่มั้งแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ของไม่ใช่ของแท้จากศูนย์นะหรือว่าบางทีเราไปซื้อมาจากร้านมือสองก็อาจจะไปเจอของแท้จากศูนย์คือของเราเองนี่แหละมาทดสอบกันหน่อยค่ะจะมีเรื่องของการทดสอบเรื่องของภาวะสมองเสื่อมอันนี้เดี๋ยวให้พี่ได้เล่นคนเดียวเดี๋ยวพี่มีคนถามจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมเล่นไปด้วยได้นะคะมีการทดสอบเพราะว่าในวันที่18ถึง20กันยายนนี้วันนี้วันที่17คือวันพรุ่งนี้18ถึง20เนี่ยจะเป็นวันเรื่องของการรณรงค์รู้ทันป้องกันสมองเสื่อมค่ะเนี่ยเขามีวันอย่างนี้ในพออายุเพิ่มมากขึ้นเริ่มรู้สึกไหมคะว่าความจำไม่ค่อยเหมือนเดิมคงยังไม่เรียกสมองเสื่อมหรือว่าความจำอาจจะแบบลดน้อยถอยลงมาเล่นภาพในการจำเล่นพร้อมกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมถ้ามีปากกาตอนนี้นะหยิบมาหรือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้วิธีการค่ะคือจะมีการให้คะแนนในแต่ละข้อ1คะแนนเนี่ยให้เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยหรือว่าปีนึงจะเกิดครั้งนึงนานๆเกิดครั้งนึงอันนี้ให้1คะแนนค่ะถ้าจะให้2คะแนนคือให้ในเหตุการณ์ที่เกิดไม่ค่อยบ่อยก็ประมาณเดือนนึงเกิดสักครั้งนึงหรือ2ครั้งอันนี้ให้2คะแนนนะคะแต่ว่าถ้าจะให้3คะแนนก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยเลยคือทุกสัปดาห์เนี่ยต้องเกิดขึ้นครั้งหนึ่งอันนี้ให้3คะแนนส่วน4คะแนนคือโอ้ยทุกวันเป็นอย่างนี้ให้4คะแนนนะคะคุณผู้ชมมี1 2 3 4ไม่ค่อยบ่อยเดือนนึงเกิดครั้งหนึ่งเกิดทุกสัปดาห์หรือว่าเกิดทุกวัน1 2 3 4นะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะข้อแรกคือหาของใช้ในบ้านที่เก็บเป็นประจำไม่ค่อยเจอไม่ค่อยหา
ให้คนอื่นหาให้เหรอเพราะว่าไม่ค่อยหาทิ้งเป็นนะก็จริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องตอบผมก็ตอบสักข้อ2แล้วกันให้2คะแนนจริงๆก็ให้ตัวเอง2คะแนนหาของไม่ค่อยเจอเป็นบ้างอาจจะสักเดือนละครั้งอยากจะหาอะไรสักทีนึงอะไรอย่างงี้ข้อที่2ค่ะจำสถานที่ที่ไปบ่อยๆไม่ได้จำไม่ได้นี่หมายความว่าขับรถแล้วจำทางไม่ได้อย่างนั้นไหมท่านคืออย่างเช่นเคยไปสวนสาธารณะครับไปบ่อยๆเลยมีอยู่วันนึงขับไปเอ๊ะมันซ้ายหรือขวาไม่ค่อยเป็นอาจจะจำไม่ค่อยได้ถ้าไปบ่อยเนี่ยจะต้องไม่เป็นก็ได้ข้อหนึ่งนะคะข้อที่3คือสิ่งของที่ตั้งใจว่าจะเอาออกจากบ้านติดตัวไปกับเราด้วยเนี่ยลืมเอาไปเป็นบ่อยมากบ่อยครับเพื่อนบอกเอ้ยขอยืมหมวกหน่อยเอาหมวกมาให้หน่อยรับปากดีๆลืมผมให้ข้อ3ให้3คุณผู้ชมล่ะคะคุณผู้ชมได้กี่คะแนนคุณผู้ชมทำตามเราไปเลยนะครับลองดูทันไหมคะเดี๋ยวเรามารวมคะแนนกันว่าตอนนี้คะแนนไปถึงไหนแล้วนะอะไรที่ตั้งใจว่าจะออกจากบ้านแล้วไม่ได้เอาไปต้องทำอย่างนี้ยังไงคะผมใช้วิธีถ้าผมนึกออกตั้งแต่กลางคืนเลยเนี่ยทำไงคะผมเอามาใส่ไว้ก่อนเลยอ๋อใส่รถไว้ใส่รถไว้ก่อนเลยเมื่อก่อนกิ๊งไม่มีรถกิ๊งทำไงรู้ปะแขวนไว้ที่ลูกแขวนไว้คือก่อนออกจากบ้านต้องเห็นแน่นอนนะคะใครเป็นบ้างข้อนี้ข้อที่4ค่ะทำในสิ่งที่ตั้งใจจนเสร็จแต่ว่ากลับมาทบทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งโรคนี้เขาเรียกว่าโรคย้ำคิดย้ำทำเช่นกลับไปเช็คดูว่าเอ๊ะปิดแก๊สหรือยังเนาะหรือว่านั่งดูทีวีอยู่เฮ้ยปิดน้ำในห้องน้ำหรือยังล็อกประตูรถหรือยังอุ๊ยอันนี้เป็นล็อกอยู่นั่นแหละยิ่งใช้รีโมทพอเราลงจากรถปุ๊บเราก็จะชินแล้วกดล็อกเสร็จปุ๊บพอเราเดินไปได้สัก 3-4-9 เอ๊ะเมื่อกี้ล็อกหรือยังหันมากดรีโมทใหม่ 3-4-9 ยังดีคิงเดินเข้าไปในตลาดแล้ววิ่งกลับมาใหม่นะคุณผู้ชมให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะคือลืมว่าจะทำอย่างนี้แล้วหรือยังต้องกลับมาทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีก 1-2-3-4 ข้อนี้กี่คะแนนคะเราให้คะแนนตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยนะผมไม่บอกไม่บอกใครเก็บเงียบไว้ข้อ5ค่ะคุณผู้ชมข้อต่อไปโอ้ยมีหลายข้อเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องที่ฟังมาเมื่อวานนี้หรือว่าฟังมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วลืมเป็นไหมคะนานๆเป็นทีเป็นทุกเดือนเป็นทุกอาทิตย์หรือเป็นทุกวันให้คะแนนตัวเองเงียบๆนะข้อนี้นะข้อต่อไปค่ะญาติสนิทเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่มาหากันบ่อยๆลืมนี่หมายความว่าอะไรลืมว่าเขาเป็นใครหรือว่าลืมชื่อถ้าลืมชื่อเนี่ยบางทีมันจะเป็นแบบวูบๆอ่ะแต่เพื่อนสนิทไม่น่าลืมไงแบบเอ๊ะชื่ออะไรนะเพื่อนสนิทญาติสนิทที่ไปมาหาสู่กันบ่อยๆลืมเป็นไหมคะข้อ7ค่ะหนังสือที่เคยอ่านหรือว่าภาพยนตร์ต่างๆที่เคยดูแล้วก็เข้าใจดีคืออ่านแล้วหลายครั้งเข้าใจแล้วแต่มาวันนึงอยู่ๆเกิดไม่เข้าใจขึ้นมาซะงั้นเป็นไหมคะข้อนี้นั่นสิเป็นไหมคะคุณผู้ชมให้คะแนนพร้อมๆกันเนาะข้อ8ค่ะมีคนเขาฝากข้อความมาบอกอย่างเช่นฝากบอกคนข้างบ้านหน่อยว่าเดี๋ยวมีคนเอาไปรษณีย์มาส่งพอไปรษณีย์มาปุ๊บลืมหรือว่าฝากของให้คนนี้หน่อยฝากบอกด้วยเอามาให้แล้วของมาปุ๊บลืมให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะข้อนี้เป็นบ้างทันไหมคะข้อต่อไปนะคะข้อ9ค่ะข้อ9นี่ถ้าหนักแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้อ9นะวันเกิดที่อยู่หรือว่าของตัวเองนะของตัวเองนะวันเกิดตัวเองที่อยู่ตัวเองลืมถ้าอย่างนี้หนักแล้วล่ะอาการหนักแล้วล่ะดิฉันไม่เป็นข้อนี้ไม่เป็นดิฉันว่าบางคนผมให้0ได้มั้ยผมไม่เป็นไม่ได้ต้องให้1คนที่ดูทีวีตอนนี้อยู่เนี่ยอาจจะลืมแล้วว่าเปิดทีวีอยู่ถ้าเกิดเป็นข้อนี้ทำตามพร้อมกันนะแต่อย่าลืมว่าเปิดอยู่ช่องอะไรถ้าเปิดดูเราอยู่เนี่ยต้องไม่ลืมนะครับข้อต่อไปค่ะคุณผู้ชมคือเวลาที่ไปเดินเล่นหรือว่าไปที่ที่เคยไปบ่อยๆเนี่ยอยู่ๆหลงทางกลับบ้านไม่ถูกเป็นไหมคะเช่นอาจจะเคยเดินไปปากซอยเพื่อที่จะไปห้างสรรพสินค้าเดินๆอยู่เอาบ้านกลับทางไหนล่ะออกทางไหนประตูอยู่ทางไหนโอเคให้คะแนนตัวเองเนาะเป็นไหมข้อ11ค่ะเรื่องที่ฟังมาเมื่อไม่นานนี้ฟังไปฟังมาชักจะสับสนในรายละเอียดเช่นถามเรื่องวิธีการทอดไข่อะเอาง่ายๆลืมว่าต้องตอกไข่ก่อน
หรือไม่ใส่หรือว่าใส่ไข่ทั้งใบหรือว่าต้องทอดสุกแค่ไหนลืมเป็นไหมคะข้อนี้ข้อ12นะคะตำแหน่งของที่วางเป็นประจำเลยนะคะแต่ว่ากลับมองหาของสิ่งนั้นในที่ที่จะไว้เนี่ยไม่เจอหรือว่าไม่น่าจะวางเอาไว้เป็นไหมคะพี่ได้เป็นไหมคะคือเหมือนกับว่าลืมของมันเคยอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าไหนเราอาจจะไปวางที่อื่นก็ได้แล้วก็ลืมไม่เจอไม่เจออ้าวให้คะแนนตัวเองนะคะข้อ13ค่ะมีกิจกรรมบางอย่างที่ทำซ้ำๆแต่ว่านึกไม่ออกว่าเคยทำไปแล้วจนเห็นว่าผิดพลาดเช่นผัดผักใส่น้ำปลาอยู่นั่นแล้วใส่แล้วใส่อีกใส่อีกใส่แล้วลืมว่าใส่แล้วครับเป็นไหมคะข้อนี้คุณแม่ดิฉันเป็นแน่เลยอ่ะและข้อสุดท้ายค่ะเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆที่เพิ่งจะเล่าจบให้คนนั้นได้ฟังเช่นเมื่อสักครู่ดิฉันเล่าเรื่องเสาอากาศหายครับอีกแป๊บนึงดิฉันเล่าอีกแล้วพออีกเบรกนึงดิฉันเล่าอีกแล้ว อาการหนักแล้วนะหนักแล้วครับถ้าอย่างนี้ให้คะแนนแต่ถ้าข้ามไปสักวันนึงมาเล่าอันนี้ยังไม่หนักไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในระยะเวลาใกล้ๆกันเป็นยังไงบ้างเอารวมคะแนนหน่อยค่ะคุณผู้ชมได้กี่คะแนนคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอุ้ยตกเลข5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8ได้คะแนนแล้วได้แล้วผลทดสอบออกมาแล้วผลจะดูยังไงล่ะครับทีมงานมีบอกไหมคะว่าได้กี่คะแนนอ๋อนี่ไงพี่เรียได้กี่คะแนนได้กี่คะแนน22คะแนน22คะแนนเหรอคะกินได้ประมาณ10กว่าคะแนนคุณผู้ชมคะถ้ารวมคะแนนแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้เกิน40นะคะต้องควรไปพบแพทย์แนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ไปพบแพทย์เดี๋ยวทีมงานจบรายการส่งพี่ได้ไปโรงพยาบาลด้วยนะคะคือผมได้22ยังยังนะได้เลขช่องพอดีเลยครึ่งเกินครึ่งนะครึ่งเออครึ่งนึงพอดีเลยนะคะคือจะมีบางอย่างที่แบบเราจะลืมคือไอ้พวกลืมหยิบของออกไปเนี่ยไม่ค่อยแต่ผมจะลืมว่าถืออะไรอยู่ในมือเนี่ยแล้วก็จะถือไปตลอดเลยเหมือนเวลาจะหาแว่นตาไหมแว่นหายเนี่ยแว่นหายพออย่างยังอยู่ข้างบนนี้พอไปร้านหน้าปุ๊บอ่ะแว่นอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นปะไม่เป็นครับไม่เป็นนะคะยังดีอยู่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นหรือว่าไม่เป็นอยากจะไปทดสอบกันหน่อยค่ะก็สามารถไปได้เลยนะคะเป็นงานวันรู้ทันป้องกันสมองเสื่อมวันที่18ถึง20กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถไปได้นะคะที่ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ค่ะชั้น G นะคะถ้าใครจะไปร่วมงานก็เดี๋ยวถ่ายรูปมาฝากเราหน่อยเพราะว่าในงานน่าจะมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่จะมีการทดสอบภาวะสมองเสื่อมด้วยแล้วก็ภายในงานจะมีบุคคลที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นดารานักแสดงท่านหนึ่งคือคุณแพทณประภาเป็นนางเอกคนสวยเลยนะคะซึ่งมีคุณแม่เนี่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยเขาดูแลคุณแม่ยังไงบ้างลองไปฟังกันดูได้นะคะก็เป็นของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับตอนนี้หรือว่าจะเข้าไปกดไลค์ใน Facebook กันก่อนก็ได้ก่อนที่จะเข้าไปร่วมงานนั้นนะคะนะครับก็ไปชมกันได้เช้าวันนี้เลยนะครับเช้าออกมา 18-20 กันยายนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องของผู้สื่อข่าวพิเศษของเราวันนี้ลงไปที่สุขุมวิท38ก็คือมีภาพเมื่อวานนี้ที่เอามาฝากกันเรื่องของการจอดรถกันเกะละเกะละกะไปหมดจอดรถด้วยแล้วก็นั่งรับประทานอาหารกันด้วยนะคะไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้ดึกดื่นจะยังนั่งทานกันอยู่ไหมอ่ะวันนี้คุณกิตติพงษ์มณีฤทธิ์พาเราไปดูครับเชิญครับเชิญค่ะสวัสดีครับคุณรังสิมาคุณเสด็จและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้ทีมข่าวเนชั่นลงไปจะพาท่านผู้ชมมาที่บริเวณซอยสุขุมวิท38ซึ่งบริเวณซอยแห่งนี้ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนมาว่ามีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้มาจับจองพื้นที่ขายของกันบนพื้นผิวถนนประกอบกับมีการนำรถยนต์มาจอดกันสองฝากฝั่งทำให้บรรดาประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในซอยแห่งนี้ได้รับความเดือดร้อนกันไปตามๆกันนะครับครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศขณะนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่านะครับก็ยังมีบรรดานักท่องเที่ยวที่เที่ยวผับออกมาหารับประทานอาหารกันนะครับกันอย่างคึกคักนะครับในตอนนี้และก็ยังมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็ยังมาจับจองพื้นที่ขายของกันเป็นจำนวนมากนะครับท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าทำก
การค้าขายในสถานที่อย่างนี้ส่งผลทำให้เลนในการสัญจรรถเนี่ยแคบลงเหลือเพียง1ช่องทางเท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นอีก1แง่มุมนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจับการจับจองพื้นที่สาธารณะมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะครับโดยไม่คำนึงถึงปัญหาของคนรอบข้างนะครับหลังจากนี้คงต้องจับตาดูกันว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการอย่างไรที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปนะครับสำหรับวันนี้ทีมข่าวเนชั่นลงภัยจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอกลับไปยังห้องส่งครับขอบคุณคุณกิติพงษ์ด้วยค่ะก็นอกจากภาพที่เอามาฝากแล้ววันนี้เห็นคลิปเลยบอกแล้วว่าเขาขายของกันจริงจังนะยังดูพลุกพล่านอยู่เลยไปกินไหมแล้วก็มีโอ้แต่กินโจ๊กอ่ะเห็นโจ๊กแล้วแบบน่ากินนะกำลังดึกๆเนาะมีอะไรร้อนๆนะคะก็ซอยนี้นานแล้วนะคะมีรับประทานอาหารกันในซอยดึกดื่นค่ำคืนแบบนี้มานานแล้วพอสมควรก็ต้องดูว่าการจัดระเบียบจะเข้าไปสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะว่านอกเหนือจากนั่งรับประทานแล้วคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะนั่งล้างจานอะไรก็อยู่ตรงนั้นสาธารณูปโภคต่างๆโอเคไหมอ่ะไม่ดูแล้วก็นะไม่น่าเลยคือจะเกะกะไปหมดนะครับแล้วก็หากว่าถ้าคุณผู้ชมมีภาพแบบนี้หรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์แบบนี้นะครับไปพบไปเจอที่ไหนถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมาเอามาลงไว้ที่ Facebookนะครับเครือข่ายระวังภัยของเราใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีคนมาเป็นเครือข่ายเยอะเหมือนกันนะคะเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งใน3แสนกว่าคนแล้วตอนนี้จะบอกว่า3ล้านอนาคตถึงแน่นอนนี่3 29,000 ขยับขึ้นมาเรื่อยๆดิฉันก็เชิญเพื่อนไปหลายคนเหมือนกันนะอินไวท์เพื่อนเข้ามามีเข้ามาจากคนไหนดิฉันหูเกือบ100คนอยู่นะเชิญทุกคนเลยค่ะเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายกับเราอันนี้เป็นภาพก่อนเข้ารายการนะคะมีคนมาคอมเมนต์ไหมคะนะครับฝากกันเอาไว้แล้วก็ถ้าหากว่าบางเรื่องเนี่ยทางทีมงานเนี่ยสามารถประสานงานได้ก่อนก็จะได้ประสานงานไว้แล้วก็จะเอามาเล่ากันในตอนกลางคืนอย่างนี้ใช่ค่ะคือวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องอะไรมาฝากกันบ้างอย่าลืมติดตามชมนะคะค่ำคืนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ